ดาว3ดวงในสิงคโปร์นะครับมีแก a b มี Go t o แล้วก็มี C ีนะซีไฟสามบริษัทเนี่ยเริ่มรุ่มรุ่มดอนดอนดอน,นะคุณดูกราฟหุ้นก็รู้นะยังไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่เลยแ Gra b บทุกคนรู้จักอยู่แล้วแกร็บ o To ก็พวกทั้งส่งอาหารทั้งส่งคนนะนะส่งคนก็คือคุณไปเรียกวินมอเตอร์ไซค์เขาก็รับคุณไปส่งนู่นส่งนี่ด้วยแล้วก็ส่งอาหารด้วยแกร็บแท็กซี่ก็มีแท็กซี่ด้วยในขณะที่ C ีเนี่ยก็คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังไอ้ตัวช้อปปี้เองหลังๆเนี่ยเจอการแข่งขันจากจีนนะทุกกงารเป็หมด วงการที่เลือดสาดวงการหนึ่งเลยก็คืออ้นี่แหละนะครับแถวแถวถ้าเป็นที่จีนคือตีตีมันก็โหดร้ายึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เริ่มมีการลดราคาลดแลกแจกแถมกันนะที่จีนเองเนี่ยเลกตีตีก็ถูกนะมันก็จะได้ราคาที่เป็นธรรมนะแต่มันจะมีบวกลบหน่อยนะบางทีคุณเลขตีตีเนี่ยถ้าคุณไม่ยอมสแกนโค้ดพอเลขตีตีเนี่ยที่จีนคุณเลือกใช่ไหมแล้วก็เขาก็จะบอกว่าทะเบียนรถไหนนี่จะมารับคุณนะหน้าตาเป็นยังไงมันก็จะเจนเนอเรตเป็นภาพ3 d ดีเลยนะว่าเนี่ยคันสีขาวรถรุ่นนี้นะคุณก็จะ โอ้เห็นเป็นภาพ3ามดีมันก็ส่องแคบหน้าตาเป็นประมาณนั้นอะ่ะพอมีคนมาปั๊บมันก็ขึ้นขึ้นเสร็จเนี่ยสิ่งที่เขาจะถามคุณเลยก็คือตัวเลขครับเขาก็ต้องบอกว่าเข้ามาคืออะไรนะอย่างเช่น6125อันนะไรเงี้ยเขาก็จะคีย์มา6125ก็คือแมทช์กันแต่ถ้าคุณไม่ไม่บอกเขานะเขาก็จะไม่ออกรถนะ เราะว่าถือว่าคุณอาจจะไม่ใช่คนที่เรียกเขาก็ได้นะครับเพื่อให้มันเมคชัวร์ว่าคุณเป็นคนที่เรียกเขาจริงๆเนี่ยก็คือต้องบอกโคดเขาเพอบอกโคดปั๊บเนี่ยแอปก็จะเริ่มแทร็กระยะทางนะะจากจุดหนึ่งไปที่จุดหนึ่งแน่นอนราคาที่ตีตีประมาณมาให้ตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นราคาประเมินนะครับแต่ว่ามันมีบวกลบด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าคุณไปแล้วคุณไม่พูดภาษาจีนกับเขาอะนะถ้าเพื่อนพูด บบต่างชาติเนี่ยมันก็คล้ายๆกับแท็กซี่บ้านเรานะเขาก็จะหลอกคุณด้วยการบอกว่าต้องจ่ายเพิ่มโน่นนี่นั่นจริงๆมันไม่ต้องจ่ายนะว่ายกเว้นถ้าคุณโดยขึ้นนักด่วนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ต้องจ่ายถ้าคุณไปจ่ายเพิ่มอันนี้ก็คือโดนหลอกกู <c oughs> เนี่ยก็คือโดนประจําแต่ว่าไม่ได้ ไม,ไม่ไม่ได้จ่ายไปนะว,ว่าพูดพพูดภาษาจีนได้ห้องไม่ไม่อะไรมากมายนะประมาณนั้นเราไปฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ,ไอธุรกิจแบบนี้นะที่จีนมันค่อนข้างถูกมากเพราะเขาชา์านิดเดียวเน้นเรื่องของจํานวนรอบเยอะเะหน่อยนะครับราคาที่มันเป็นธรรมจริงมันไม่ได้แพงหรอกพอมันเจอโมเดลแบบนี้ของจีนเนี่ยมาตีนะฮะทางสิงคโปร์เองก็หนักนะช้อปปี้เองเนี่ยช่วงหลังๆก็ดีขึ้นนะแต่ว่าก็ยังแบบ ฐานขึ้นมาจาก2023เนี่ยขึ้นมาในปีนี้แต่ว่าก็ยังประสบความยากลำบากอยู่3บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยยังถือว oui, ่ามันยังไม่รุ kind of ่มรุ่มดอนดอนอยู่เพราะว่าจีนเข้ามาตีนะครับแล้วก็ยากที่จะเริ่มทำกำไรนะดูช้อปปี้บ้านเราก็กำไรก็ขาดทุนมาตลอดนะก็จะเริ่มทำกำไรก็จะยากหน่อยหลังๆก็เริ่มเพิ่มค่าธรรมเนียมเยอะนะเราจะเริ่มเห็นของไม่ค่อยถูกเท่าไหร่หรอกใน ในแฟดซงแฟตเซลอะไรนี่สมัยก่อนนี่มันถูกมากๆเลยนี่ก็ดูแล้วก็กเฉยๆนะรเราไม่ได้รู้สึกว้าวสักเท่าไหร่แล้วนะเทรนด์มันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็การช้อปปิ้งผมเชื่อว่าก็จะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนะฮะเทรนด์การช้อปปิ้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปทุกๆ5ปี10ปีนี่แหละนะฮะสมัยก่อนเราตื่นเต้นกับการต้องเข้าไปดูของในเว็บนะหลังๆความตื่นเต้นเราน้อยลงไปเยอะนะครับหลังๆเรามาตื่นเต้นเรื่องของการไปดูไลฟ์ขายของ FFF กันแต่ผมเชื่อว่านะอีกสักพักหนึ่งก็จะเลิกตื่นเต้น แล้วมันก็จะไปเทรนใหม่เรื่องของการช้อปปิ้งแบบใหม่มันอาจจะไม่ต้องมานั่งเอาเวลามานั่งดูของถูกตลอดดูทีเป็นชั่วโมงกันนะมันเสียเวลาไงเพื่อไปหาของถูกอะไรบางอย่างนะผมว่าโมเดลต่อไปอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เพราะฉะนั้นในรายงานของนิเคเชีนเนี่ยก็เริ่มทําผลงานแบบเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะฮะการการสร้าง profit ของไอ้สบริษัทนี้